วัสดีครับผมนายพิรวิทย์เสือเผือกตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนนวมินทราจุฑิตปัชิมผมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตในเรื่องส่วนตัวและชีวิตการทำงานครับผมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านการทำงานครับก่อนหน้านี้ครับผมได้ใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินสุขภาพครอบครัวการทำงานจึงทำให้ชีวิตของผมมีปัญหาค่อนข้างมากครับการเงินไม่เพียงพอเป็นหนี้สินมากมายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีครับร่างกายไม่แข็งแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะและด้านครอบครัวไม่มีการวางแผนในครอบครัวจนทำให้รายจ่ายไม่พอเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัวส่วนในเรื่องการทำงานไม่มีการวางแผนล่วงหน้าจึงทำให้งานออกมาแบบผิดพลาดแต่หลังจากได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้ผมใช้จ่ายได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่เป็นหนี้สินรุงรังสุขภาพของตัวผมก็ดีขึ้นพอหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายแบบเหมาะสมวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตในครอบครัวของผมดีขึ้นครับการทำงานก็มีการวางแผนแบบล่วงหน้าลดการผิดพลาดไปได้มากใช้งบประมาณค่อนข้างคุ้มค่าครับท้ายสุดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้ต้องปลูกฝังและนำไปปฏิบัติตั้งแต่ครอบครัวชุมชนและที่สำคัญครับการเป็นครูนั้นต้องปฏิบัติตนจนเห็นผลจึงสามารถถอดบทเรียนไปสู่ผู้อื่นได้ดีสรุปนะครับการเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติและจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนครับ